เพื่อนๆเมลแบบน่ารักกันมากๆนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปโอเคเรื่องนี้ท่านนาคือตอนที่เราไปเรียนด้วยกันเนี่ยท่านนาเริ่มความแสบอะขึ้นแบบทุกวันจากตอนแรกเขาแบบว่าดูแบบเรียบร้อยมากดูแบบว่านิ่งๆใช่ไหมนิ่งแบบท่านอะแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าค่อยๆออกลวดลายในตอนที่แบบว่าเราไปเรียนด้วยกันไปเรียนด้วยกันแล้วทีเนี้ยคือเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่ว่าโอ๊ยเมามอยแบบคือท่านนาเนี่ยเขาอ่ะจะชอบไปอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำแล้วเขาจะรอจังหวะที่แบบลิลลี่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่แบบลิลลี่หรือว่ามิกะเนี่ยเข้าห้องน้ำอยู่แล้วพ่อบอกว่าเปิดประตูออกมาท่านนาก็จะไปแบบว่าไปแห่ใส่หน้าประตูซึ่งเมลก็แบบกลางตอนกลางวันอ่ะเราจะกรี๊ดทำไมหนึ่งออกปะแล้วอะไรว่าทุกรอบนะลิลลี่อ่ะกรี๊ดทุกรอบแบบกรี๊ดทุกรอบจริงๆอ่ะแบบคือตกใจทุกรอบซึ่งเมลก็แบบว่ามันก็ไม่ชินสักทีเนาะแบบกรี๊ดทำไมแบบเพื่อนเราก็แบบไม่ใช่ผีอ่ะแบบ